มาถึงอีกเบรกหนึ่งนะครับยังอยู่ในบรรยากาศของที่ภูเก็ตนะฮะกับบรรยากาศดีๆที่หลายคน to die for นะฮะวิวเช้าๆนะครับเบรกที่แล้วคุณได้เห็นตาชัยไปแล้วนะฮะกับเกาะที่สวยงามนั่งเรืออย่างทรมานแต่ไปถึงแล้วก็คุ้มค่าขอต้อนรับผู้ชมนะครับเข้าสู่รายการเรฟโชว์หลังจากที่โดดพาราชูทที่พัทยาแล้วนะฮะในขณะนี้ผมพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่นี่ครับเดอะนาคาที่ภูเก็ตนั่นเองครับเป็นสถานที่ที่รีแลกซ์มากนะฮะดูสิครับคลิปนี้คุณชาชาจัดนะฮะดูบรรยากาศคุณผู้ชมครับทะเลสวยมากแถมมีพูลวิลล่าติดกับทะเลเลยบรรยากาศเรียกว่าเกินประทับใจนะครับนี่เพียงแค่เข้ามาเท่านั้นเราไปดูในห้องกันดีกว่าว่ามีอะไรบ้างก่อนที่จะพาไปท่องเที่ยวครับซึ่งทริปในสัปดาห์นี้ผมจะพาผู้ชมไปหาเกาะที่เพิ่งเปิดมาไม่ถึงปีนะฮะกับเกาะตาชัยครับนี่ living room นะในส่วนของห้องน้ำต้องบอกว่าที่นี่นี่โรงแรมดีมากนะครับแต่ทุกอย่างเป็นสัดส่วนนะฮะไฮไลท์ของเราที่อยากจะพาผู้ชมมานะฮะนี่ยิ่งกว่าแก้ผ้าอาบน้ำแบบ outdoor นะฮะคุณชาติลองโชว์อาบไหมครับไม่เป็นไรค่ะโอ้โหบรรยากาศดีมากนะฮะบอกเลยว่าคุ้มค่านะผู้ชมครับใครที่เดี๋ยวได้ดูแน่นอนนะครับผู้ชมครับบอกว่าในสัปดาห์นี้นะฮะผมพาผู้ชมเนี่ยมาชิลกันเพราะเป็นสัปดาห์ของวาเลนไทน์นะฮะสำหรับคู่รักหลายคนที่แบบไปเที่ยวไหนก็ตามเนี่ยที่นี่ก็เป็นออฟชั่นแนลได้คุณชาติลดราคาได้ใช่ไหมฮะคุณชาติก็หักค่าหัวเอาอ๋อโอเคงั้นได้ธุรกิจนิดนึงโอเคโอเคนะครับแต่ว่าชิลมากดูห้องผู้ชมแบบสบายมากแต่ที่ไฮไลท์วิวต้องมาดูครับว่าวิวเป็นอย่างไรผู้ชมครับต้องบอกเลยว่าไม่วิวเกินประทับใจนะฮะดูดิครับในสิ่งที่เป็นที่นอนของคุณนี่คือวิวตอนเช้าที่คุณผู้ชมจะเห็นนะฮะอื้อหือเราอยู่บนหาดนะฮะกัมมาลานะครับซึ่งติดกับป่าตองแต่ว่ามันจะเป็นเชิงเป็นแง่งหรือว่าเป็นแหลมออกมาเนี่ยนะฮะแล้วเราทำไมตรงนี้มีเวิร์กส่วนตัวที่ผู้ชมสามารถรีแลกซ์ได้นะฮะหินเยอะนิดนึงแต่ว่าตรงนี้สามารถสโนว์คลิงดูปะการังน้ำตื้นได้เขาทำทางให้ออกไปตรงนี้ใช่ไหมฮะเห็นธรรมชาติแบบนี้แล้วเนี่ยไม่กล้าซัดเจ็ตสกีเลยเนาะแต่ตรงนู้นใช่เห็นมีคนเล่นแต่ต้องไปไกลๆต้องบอกนะครับว่าแปลนที่นี่สวยมากคุณชาติดูสินะสถานที่ก็ทำได้ดีมากนะฮะจัดรีสอร์ทนะฮะโรงแรมต่างๆอยู่บนยอดเขาที่ทำให้เราสามารถเห็นวิวทิวทัศน์ของทะเลนะครับแล้วก็ของหาดกัมมาลาได้อย่างชัดเจนครับชมครับเราจะเดินไปหาอาหารทานกันนะฮะการจัดเรียงห้องที่สวยงามนะครับน่าเล่นแบบ Counter Strike หรือว่าเพนบอลตรงนี้มากและการเดินทางในโรงแรมเดนาคาภูเก็ตนะครับจะใช้รถ4ล้อนี่ครับดูบรรยากาศใช่ไหมฮะนี่คือห้องอาหารขอข้าวบริการ
หิวตามกันนี่คือเมนูอะไรคุณท่าสปาเกตตี้ซอสเนื้อค่ะโบโลเนสใช่ไหมฮะแล้วก็ลาบเนาะคือแซลมอนสลัดแบบไทยก็คือพลาดแซลมอนนั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นปอเปี๊ยะผักนั่นเองฮะขอทานก่อนคุณผู้ชมฮะเดี๋ยวมาดูบรรยากาศดีๆกับที่นี่ครับเดนาคาภูเก็ตครับเรามาดูบรรยากาศยามเย็นกันคุณผู้ชมดูสิครับรีแลกซ์มากเดี๋ยวพาเดินไปดูกันนะครับว่าเรือตกปลานั้นมีอะไรบ้างก็ไปพร้อมกันครับนี่เราอยู่ที่ไหนตอนนี้เราอยู่ที่นาคารีสอร์ทค่ะนะฮะนี่คือบรรยากาศยามเย็นของที่นี่ครับพระอาทิตย์กำลังจะตกดินและรับตาไปแล้วเราไปดูบรรยากาศดีกว่าว่ากลางทะเลนั้นจะมีอะไรนะฮะตรงนั้นมีคนทำอะไรอยู่เขาตกปลาหรือเปล่าเขาตกปลาตกปลาดูเสื้อจะได้หรือเปล่าไปดูดีกว่าฮะอากาศดีมากเลยบรรยากาศเท่าที่เห็นนี่คือน้ำลงพอสมควรเลยทีเดียวตอนเมื่อกลางวันมามันขึ้นถึงนู้นใช่ไหมผู้ชมครับเดินทางมาถึงตรงนี้แล้วนะฮะก็ได้เห็นนะครับว่าที่นี่ส่วนใหญ่จะใช้เป็นเรือแบบเรือยางนะฮะเครื่องเป็นแบบ4จังหวะนะครับตัวเล็กสามารถออกทะเลได้ละนะไม่ต้องใช้อะไรอลังการแบบพวกเรามากมายนักนะฮะแล้วเราก็เห็นเรือที่ประจำการของเจ้าของที่นี่ด้วยนะครับน้ำที่นี่ลึกทีเดียวคุณผู้ชมดูสิฮะลึกใช้ได้ลงไปด้วยเผื่อใครเอาหัวลงไปว่ายน้ำเผื่อเจอปลานะครับนี่ไงปะการังอยู่ข้างล่างใช่แต่ว่าดูหินนิดนึงแม่ก็เอาชูชีพกับบรรยากาศดีๆนะฮะกินบรรยากาศแล้วเดี๋ยวไปกินข้าวดีแต่ว่าทิ้งท้ายเบรกนี้นะครับด้วยดินเนอร์สุดโรแมนติกบายชาชาเย้ชาชาเป็นคนจัดคุณผู้ชมครับโอ้โหมื้ออาหารของเราในวันนี้ดูสิครับจัดกันใต้บรรยากาศแสงเทียนและท้องฟ้าอาจจะมืดไปนิดนึงนะฮะคุณผู้ชมครับและแน่นอนนะฮะว่าอาหารของเรานี่มาเต็มๆครับมีทั้งกั้งมีทั้งโอ้โหอาหารมากมายเลยนะฮะนี่ปลาครับมาแม่ครัวของเราเอาละคุณผู้ชมครับเดี๋ยวขออนุญาตทานก่อนนะฮะและแน่นอนครับว่าเดี๋ยวช่วงหน้าผมพาคุณผู้ชมมามีความสุขกันต่อกับรายการเรสโชว์ของเราครับ